ครับเซตแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝั่งของเวียดนามเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกก่อนครับมาแรกดีครับแล้วจ่ายมาบอลเร็วลูกนี้ครับเป็นกฤษดา นินสวัยนะครับไปฝังลงไปเลยครับบอลแรกมาสวยครับทำให้กฤษดาเองก็เสิร์ฟมาเสร็จมาด้านหน้าตีครับโอ้โหทะลุบล็อกผ่านมาได้ครับครูตรองไหนเอี้ยเสิร์ฟแรงทีเดียวครับกองแก้แล้วครับยกมาแล้วหลังโอ้โหแล้วตีแก้ลูกนี้ครับสามจำเสิร์ฟนะครับอัดมาลูกนี้คนแรกใช้ได้ครับบอลเร็วมาเซฟล็อกได้แล้วครับไทยโอกาสของไทยครับยกมาหัวเสาตีลูกนี้ครับโอ้โหภูตศิลป์เนี่ยบอกว่าเป็นทัชบอลนะครับจังหวะต่อครับนภาเดชอัดมาลูกนี้โอ้โหลงเส้นพอดีครับเป็นเอสแรกของเกมนี้เลยครับจำเสริมเหมือนกันครับคนแรกสวยครับจ่ายบอลเร็วมาโอ้โหโดนบล็อกเต็มๆครับขึ้นบล็อกจังหวะดีมากครับกฤษดาเสิร์ฟครับยกมาด้านหลังครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับโดนบล็อกอีกแล้วครับแหมคราวนี้เป็นทางด้านของอนุชพรหมจันทร์ครับดูครับจังหวะขึ้นบล็อกตรงนี้เนี่ยขึ้นได้คู่ได้แข็งกลับบอลแรกล้นล่ะครับเป็นโอกาสของเวียดนามครับจ่ายมา3เมตรหลังตีลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกมีใช่ละเสิร์ฟเสิร์ฟมาบอลแรกเขาดีครับลูกนี้จ่ายมาโอ้โหทับเอ็กลูกนี้ครับตีอัดเต็มๆเลยครับขออภัยมือเซตของทีมนะครับเสิร์ฟจ่ายบอลเร็วครับแล้วก็เป็นกฤษดาครับลูกนี้ขึ้นได้สูงเลยครับบอลเข้านี่ต้องบอกว่าสถานจิตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจ่ายคนนี้สูงครับครับเกมเมื่อวานนี้ทำสกอร์สูงสุดถึง19แต้มเลยนะครับเสิร์ฟครับไทยแรกดีครับบอลเร็วมาบล็อกได้ครับแล้วลงมานี่บล็อกได้เลยครับทางด้านของอนุรักษ์พันรับเสิร์ฟมาครับบอลแรกสวยครับลูกนี้จ่ายซ้ำอีกทียังติดบล็อกครับยกมาด้านหลังแล้วก็ตีผ่านมาได้ครับแหมแล้วลงมาแล้วครับทางด้านของอมรเทพคนหารครับกฤษดาเสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับรับเข้ามาโอกาสของไทยครับจ่ายมาลูกนี้ตีอัดเรียบร้อยครับมาทำได้ครับไทยเป็นอนุพรหมจันทร์นะครับลูกนี้ตีหัวเสาเนี่ยไปโดนบล็อกของเวียดนามแล้วก็ออกไปครับต้องเอาแล้วครับตรงนี้นี่ครับจะตีมุมตรงเลยครับไปโดนบล็อกออกกฤษดานี่จากสโมสรนครราชสีมาครับจำเสิร์ฟเอาครับรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเวียดนามยกมาหัวเสาตีลูกนี้ตรงนี้แล้วบล็อกได้แหมมาถูกจังหวะจริงๆครับโอ้โหขึ้นบล็อกคู่ของไทยน่าจะไปโดนทางด้านของชยุทธคงเรืองเลยครับยอดเยี่ยมครับบล็อกคู่ของเราขึ้นมาตรงนี้ดูวันเรืองนะครับโอ้โหจังหวะขึ้นแล้วเราอ่านติดบล็อกเราเสิร์ฟครับด้วยนามคนแรกดีครับลูกนี้จ่ายมาด้านหลังตีลูกนี้โอ้โหสวยครับถูกกับเส้นนี่ชี้ลงหมดนะครับดูวันเรืองครับเสิร์ฟอัดมายังรับได้ครับไทยจ่ายมาด้านหลังตีรับได้ต้องไล่กลับมาครับครับฟรีบอลข้ามมาโอ้แล้วยกมาข้ามให้เวียดนามครับโอกาสของเวียดนามจะปิดได้ไหมครับตีอัดมาครับเหนียวครับแต่บอกว่าผู้ตัดสินบอกว่าฝั่งของไทยเราไปฟาวตาข่ายนะครับโอ้โหสยุทธคงเรืองเสิร์ฟมาคนแรกไม่ดีแล้วครับยกมาหัวเสาตีมาลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าไม่โดนบล็อกของไทยนะครับครับเป็นออกแล้วก็เจ้าตัวก็คงรู้ตัวแล้วครับเล่นบอลเร็วของไทยนะครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับยกมาอัดบอลแรกไม่ดีแต่คนนี้ตีดีครับแม่ไปตรงเอี้ยครับอัดเป็นลูกนี้ครับเต็มๆเลยครับหมดสรัญจิตเสิร์ฟรับมาค่อนข้างดีครับวนมาบีทับครับยังช่วยกันรองไว้ได้แต่ผู้ตัดสินบอกว่าฝั่งเวียดนามฟาวไปแล้วครับฟาวตามสี่แต้มครับไทยเสิร์ฟมา
แรกดีครับจ่ายมาด้านหลังตีติดล็อกยังรองได้ยกมาสูงๆตีอัดกัปตันทีมของเวียดเสิร์ฟครับเวียดนามคนแรกดีครับลูกนี้จ่ายมาเดียวๆดีเฟนซ์ได้ครับเวียดนามจะสวนหยอดมาเอาครับรับได้โอกาสของไทยสามเมตรกลางตีอัดลูกนี้ครับลอยเข้ามาใส่ตีมันจริงๆครับลูกนี้ครับอนุชพรมจันทร์เซตมาแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องฟาดไม่เหลือครับทางอนุชดูยกแบบไอ้ลอยมาเลยครับฟาดไปท้ายขอบเสิร์ฟมาตอนแรกพอได้ครับตีอัดเอาแล้วครับดีเฟนซ์ได้จ่ายบอลเร็วแล้วบล็อกของเวียดนามมันเหมือนจะช้าไปนิดนึงครับรักเสิร์ฟมาตอนแรกไม่ดีครับยกหัวเสาตีโอ้โหแล้วเจอบล็อกแบบนี้ครับบล็อกอย่างนี้นี่ไม่ต้องรองเลยครับบล็อกคู่ของไทยครับกฤษดากับธนทัศน์ครับดีครับนี่ครับโอ้โหมือซ้ายแข็งแรงมากๆนะครับครับเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับไทยเสิร์ฟมาจ่ายมาหัวเสาตีเอาละครับเปลี่ยนเสิร์ฟได้แล้วครับทางด้านของเวียดนามครับเป็ดครับเหรียญฟังก๊กดุยโอ้เสิร์ฟแรงเลยครับจ่ายมาด้านหลังตียังเอากลับมาได้ครับไทยเปลี่ยนเสิร์ฟได้เร็วนะครับครับต่อครับเอามาวินมณีวงลงมาแรกดีครับทับเอ็กโอ้โหหลอกสวยเลยครับเวียดนามลูกนี้ลงเปลี่ยนมารุกหน้าสามนะครับไทยดูครับหลอกแซงเข้ามาไปได้สวยเสิร์ฟมาคนแรกดีครับบอลเร็วยังได้อยู่ครับไทยยกมาหัวเสาตีลูกนี้ภูริศิลป์ว่ายังไงครับเลือกตีมินตรงนะครับแวงเดอร์จ่ายมาด้านหลังอมรเทพตีอัดลูกนี้เรียบร้อยครับบล็อกเดียวๆอย่างนี้ครับหลบบล็อกสบายครับครับมือซ้ายนี่ขึ้นตรงนั้นนี่มีมุมให้เลือกครับตีฉีกหนีมาเลยครับตัวเข้ามารองแต่ว่าเอาอยู่ลำบากจ่ายมาด้านหลังตีโดนบล็อกครับโอ้โหบล็อกสวยเลยครับเสิร์ฟครับอนุรักษ์ตอนแรกไม่ดีครับต้องตีแก้มาเซฟบล็อกได้ครับไทยโอกาสมาแล้วครับยกมาด้านหลังตีอัดลูกนี้รับได้อยู่ครับเวียดนามแล้วตีอัดมาโดนบล็อกแล้วก็เป็นคะแนนของไทยนะครับทีมชาติไทยนะครับเอาชนะในสิงคโปร์มากนะครับครับดูแต้มสุดท้ายตีแล้วก็ไปลงแดงตัวเองนะครับเวียดนามเอาครับรำกลับมาคนแรกดีครับบอลเร็วแล้วโดนบล็อกของไทยแล้วอายุ35ปีนะครับยังแวงเดิมมือเซตของทีมรับมาครับลูกนี้จ่ายมาด้านหลังแล้วก็ยัดใส่บล็อกเลยครับไม่ต้องตีแรงครับลูกนี้เสิร์ฟอัดมายกมาหัวเสาตีลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นกัปตันทีมของเขาครับทางด้านของครับว่าจะเสิร์ฟมาแบบเต็มแรงครับของวิชดาบอลแรกดีเซตเข้าจังหวะก็ชูทันเสิร์ฟมาแรกดีครับบอลเร็วครับ ลูกนี้ขึ้นมาได้สวยครับจังหวะขึ้นต้นเซตที่3ไม่ต้องบอกว่าแต้มเป็นสูสีเลยครับเอาครับจ่ายไหลหลัง เหมือนจะเสียจังหวะไปทันดูเย็นครับเสิร์ฟจ่ายมาสามเมตรหลังครับเคาะเบาๆครับโอ้โหน้ำหนักครับลูกนี้ครับอนุชเสิร์ฟไม่ดีครับจังหวะรับบอลแรกของเวียดนามต้องแก้ตีบอลครับโอกาสของไทยยกมาลูกนี้ตีอัดมาเรียบร้อยครับเนี่ยครับวิ่งออกมาตีหัวเสิร์ฟมายกมาตีอัดโดนบล็อกแต่ว่าลงฝั่งไทยครับจังหวะตีต้องวิ่งเซตหน่อยครับสารจิตตีอัดลูกนี้แม่จังหวะนี้ต้องรอนิดนึงครับจังหวะตีกลับมาบอลเร็วครับ
บล็อกของเวียดนามยัดใส่เน็ตแล้วออกไปเองนะครับเสิร์ฟมาครับกฤษดาแฝกหลังมาเอาครับรับได้แต่บอลมันออกนอกสนามไปเยอะนะครับเสิร์ฟจ่ายมาด้านหลังแล้วน่าจะองคุณศิลป์ให้เป็นคะแนนของเวียดนามครับเวียดนามเตรียมดุยทีเดียวยกมาสามไปหลังตีเซฟบล็อกได้ครับเวียดนามจ่ายมาสามไปกลางตีติดบล็อกของไทยแต่ว่ายังได้อยู่ครับเอาละครับได้รุกต่อครับอัดลูกนี้บล็อกของไทยครับมาสี่มือเลยครับแล้วจังหวะขึ้นบล็อกแล้วก็ไปเต็มๆเลยครับนี่ครับอายุกับทางเสิร์ฟมาครับไทยรับเข้าเน็ตครับต้องแก้ข้ามครับตีจังหวะนี้ยังได้รุกนะครับทางด้านของเวียดนามครับโดนอนุรักษ์นะครับแล้วเราได้นะครับอนุรักษ์นะครับอีก2คะแนนครับอนุรักษ์เสิร์ฟมาบอลเร็วได้ไหมเกือบได้ครับจังเสิร์ฟมาครับลูกนี้เซตมาหัวเสาหยอดมารับได้เอาครับจังหวะของไทยยกมาสูงสูงตีมานะครับดีเฟนด์ได้จ่ายมา3เมตรกลางตีลูกนี้เอาครับยังเอาคืนกลับไปได้ครับเวียดนามของไทยอยู่ครับสามารถรับได้ครับจ่ายมาหัวเสาวิทตีโดนบล็อกครับเสิร์ฟมาแรกดีครับจ่ายมาอันวัคตียังดีเฟนด์ไว้ได้ครับเวียดนามขึ้นมาอัดเอาครับเรารับได้แต่ว่าต้องเอาแก้กลับมาครับฟรีบอลข้ามไปครับไทยโอกาสของเวียดนามครับไหลหลังอื้อหือแล้วเอาจนได้ครับทางด้านของเอาครับเสิร์ฟมาครับเวียดนามอ้าวโอ้แล้วบทจะเสียง่ายๆเลยครับครับธนทัศน์กลับมาดีครับลูกนี้บอลเร็วโอ้โหขึ้นมา5ต่อ6ครับเสิร์ฟมารับไม่ค่อยดีครับยกมาต้องแก้แล้วครับเคาะมาโอ้โหแล้วตีเป็นแต้มเลยครับลูกนี้ครับเหียนฟังคุกดุยเสิร์ฟแรงมาเลยครับจ่ายมา3เมตรกลางครับวิ่งมาใส่ลูกนี้ครับลงฝั่งเวียดนามครับเป็นคะแนนของไทยครับทางด้านของอนุชครับตีลูกนี้บอลแรกเอาดีด้วยนะครับครับให้เซตเข้ามือเลยครับตรงนี้ขึ้นมาหัวเต็มๆเลยครับอนุชรับมาสวยครับสามเมตรกลางตีมาน่ะแล้วตีได้ด้วยครับทางด้านของเสิร์ฟมารับมาค่อนข้างดีครับโอ้ยแล้วบล็อกลูกนี้ครับบอลเร็วถือว่าอ่านขาดเลยครับกฤษดานินสวัยครับบล็อกแบบไม่ต้องรองกันเลยครับฝั่งเวียดนามโอ้ยอดเยี่ยมมากนะจังหวะขึ้นบล็อกเนี่ยกระโดดพร้อมเลยครับดูนี่ครับจั๊มตรงนี้เนี่ยแบบเต็มเต็มเลยครับอายุ22ปีเท่านั้นครับรักมาสวยแล้วนี่หลอกครับกฤษดาแล้วดูครับปล่อยพลังดึงจังหวะด้วยครับแต่ด้วยความสูงครับเดี๋ยวดูจังหวะเนี่ยดึงครับโอ้โหแต่บอลยังรอครับคนด้วยความสูงที่ไม่ต้องลุกพรมจันทร์ครับเสิร์ฟมาแรกมาดีครับแทรกกลางมาตีอัดเป็นคะแนนของเวียดนามแล้วก็บล็อกของไทยเรามาแรกมาค่อนข้างดีครับสามเป็นหลังตีมารับได้แต่ว่าล้นครับโอ้โหได้ลุกอีกทีครับเวียดนามอัดมาลูกนี้ตีลงไปครับคนนี้นี่หนักเวียดนามเสิร์ฟรับมาสวยครับจ่ายมาหัวเสาลูกนี้อัดไปครับทางด้านของอนุรักษ์พันธ์รำครับตีได้คะแนนลงมาอีกทีแล้วก็ตีเรียกคะแนนได้เลยครับอนุรักษ์ขึ้นฟาดบอลมันมุดต่ำเสิร์ฟมาจ่ายทับเอ็กซ์นี่ครับสูตรนี้เล่นบ่อยครับเวียดนามแล้วก็เสิร์ฟครับเวียดนามรับมาสวยครับ
จ่ายมาหัวเสาแล้วก็ตีเป็นคะแนนครับลูกนี้ทางด้านของธนทัศน์ทวีรัตน์ครับขึ้นได้ยอดเยี่ยมเลยครับธนทัศน์ปาดนี่ครับแหวกกลางบล็อกมาเลยครับรักเสิร์ฟมาไม่ค่อยดีครับตอนแรกแล้วก็คราวนี้ครับบล็อกได้ครับแม่พยายามจะเล่นสูตรเดิมครับทางด้านของเวียดนามครับวนมาตีทับเอ็กซ์แต่บล็อกของไทยเนี่ยจับทางได้นะครับเจอ่านนะตอนนี้ขึ้นคู่ได้17ต่อ20ครับเสิร์ฟมาครับเวียดนามบอลเร็วตีมาเรียบร้อยครับแม่จังหวะยัดมาให้แบบนี้ครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับต้องยกมาด้านหลังตีอัดโอ้โหทำได้ยอดเยี่ยมเลยครับแม่จังหวะขึ้นตีหัวเสาด้านหลังเอาครับเสิร์ฟมาครับเวียดนามรับมาครับบอลห่างไว้หน่อยตีสวยครับลูกนี้อนุชครับเหนือขึ้นเหนือเลยครับอนุชเลยครับเหนือตีฉีกบล็อกไปเลยนะครับมีตัวรองก็จริงครับเสิร์ฟมาครับแล้วก็ยกมาหัวเสาลูกนี้ตีมาได้ตีเดียวๆแล้วครับทางด้านของเสิร์ฟหนักอยู่แล้วนะครับอัดมาเอาครับรับขึ้นมาได้จ่ายมาหัวเสาตีติดบล็อกครับลูกนี้ครับจังหวะขึ้นตีหัวเสาของอนุรักษ์อัดมาโอ้โหแรงมากครับแล้วล้นเอาครับยังร้องได้ไทยได้รุกตีลูกนี้ครับเรียบร้อยครับอนุรักษ์พันรำครับตี21แล้วครับเยี่ยมมากๆนะครับดูครับยกมาหัวครับทางด้านของชยุทธครับเสิร์ฟแล้วแม่เสิร์ฟมาเอาครับยังรับได้บอลเร็วติดล็อกเอาครับยังช่วยกันรองไม่ได้ครับยกมา3เมตรกลางตีอัดลูกนี้ไม่โดนบล็อกของถอยของไทยอยู่ครับเสิร์ฟมาเอาครับรับได้จ่ายบอลเร็วโอ้โหเขาดีเฟนได้ครับเอาครับได้สวนอัดมาเรียบร้อยโอ้โหบล็อกคู่ของไทยครับสุดยอดเลยครับจังหวะไอเซตที่4ไป25ต่อ23ครับก็เราชนะเวียดนามล้างตาได้สำเร็จนะครับชนะไป3ต่อ1เซตนะครับก็แบบนี้โอกาสที่ทีมไทยก็น่าจะเป็นที่1ของสายบีนะครับยังเหลือแมตช์ที่จะเจอกับเมียนมานะครับในวัน